สวัสดีครับมาพบกับอยากเที่ยวก็เที่ยวใน EP 4ไปดูบอล AFF Suzuki Cup ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสิงคโปร์ออกเดินทางเหมือนเดิมกับนัดที่แล้วนั่งรถเมล์สาย124สระยาสนามหลวง9บาทแล้วมาลงที่สี่แยกคอกวัวแล้วเดินยาวๆมาขึ้นเรือที่สะพานผ่านฟ้าเพื่อไปลงซอยมาดไทย19บาทเดินทางมาถึงหน้าสนามนักฟุตบอลก็เดินทางมาถึงแล้วเกมนัดนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่มถ้าทีมชาติไทยชนะหรือเสมอจะเข้ารอบรองทันทีเราไปชมกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยสำหรับการมาดูบอลนัดนี้ที่จริงผมจะมาดูกับเพื่อนอีกคนที่เคยมาดูด้วยกันเป็นประจำเมื่อก่อนแต่นัดนี้เพื่อนมาไม่ได้บัตรเลยว่างอยู่ใบหนึ่งผมเลยได้ชวนเพื่อนอีกคนที่เคยเรียนด้วยกันตอนประถมที่อยู่ข้างบ้านเข้ามาดูแทนนักฟุตบอลออกมาวอร์มร่างกายเริ่มเกมในครึ่งแรกสิงคโปร์เกียร์เริ่มเล่นก่อนจังหวะนี้กรกฎเปิดบอลให้พันสามโมงเป็นประตูไทยขึ้นนำ 1-0และจังหวะนี้ธนบุญเปิดบอลยาวสิงคโปร์สกัดพลาดสุภชัยจับบอลลงยิงเข้าไปไทยนำ 2-0 จบครึ่งแรกไทยนำสิงคโปร์อยู่ 2-0 เริ่มครึ่งหลังไทยเกียร์เริ่มเล่นบ้างจังหวะนี้สรวัตรจอมเอสซีดอีกแล้วให้อดิศักดิ์ยิงเข้าไปไทยนำ 3-0 และเป็นประตูที่8ของอดิศักดิ์ในรายการนี้ได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลข9อดิศักดิ์
จบเกมไทยชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบรองต่อไปเป็นการกลับเยี่ยมใหญ่กับเพื่อนผมนั่งรถเมล์จากหน้าสนามมาลงแอร์พอร์ตลิงก์ราม9บาทแล้วไปลงพญาไท25บาทแล้วต่อ BTS ไปลงอนุสาวรีย์16บาทแล้วนั่งรถเมย์สาย515จากอนุสาวรีย์กลับศาลายา23บาทขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ